ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจ30ธันวาคมนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นยังไงได้แก่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห30ธันวาคมเนี่ยนะคะใครที่เกิดวันจันทร์นะคะต้องแบ่งให้วันอื่นถูกกันบ้างนะจ๊ะเพราะคุณได้ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระสังฆราชคือไพ่ของการธรรมะธรรมโมแล้วก็ทำบุญนะจ๊ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มองว่าวันที่30ธันวาอาจจะแบบมีแบบเล็กๆน้อยๆมีแบบเป็นกระแสมีแบบเอาไปทำบุญได้เอาไปตักบงตักบาตรได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่ามีแค่เอาไปเดินทางทำบุญนะคะแต่ผลบุญจะสะสมทรัพย์ไปให้คุณเดือนมกรา17มกราเนี่ยอาจจะมีเรื่องดีต่อใจก็เป็นได้นะจ๊ะพี่จ๋าไม่ธรรมดาจ๊ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจ๊ะสำหรับผู้สถานที่เกิดวันจันทร์นะคะโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้สุดๆเลยจ้าต่อนะจ๊ะต่อนะจ๊ะผู้สถานที่เกิดวันอังคารผู้สถานที่เกิดวันอังคาร30ธันวาคมนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นไงได้แก่ปุ๊บๆๆโอ้โหคนเกิดวันอังคารนะคะคุณได้ไพ่เดอะแอมโพเรียมนะคะหรือว่าไพ่จักรพรรดิคืออะไรจำไว้นะคะใครเกิดวันอังคาร30ธันวาคมนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้านั่นเจ้านี่เจ๊นั่นเจ๊นี่นะคะรักนั่นรักนี่สัตว์นั่นสัตว์นี่ no 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 เชื่อในเลขความฝันหรือเลขนิมิตหรือเลขรอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็น3ตัวท้ายบัตรประชาชน3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วที่สำคัญถ้าคิดว่าเอ้ยฉันอยากซื้อฉันว่าตัวเนี้ยมันมาแน่รู้สึกแบบมันแบบจะเนี่ยมันโอ้โหรู้สึกแบบมันน่าจะเอาให้ตัดสินใจและซื้อเลขนั้นนะคะอย่าลังเลเพราะว่าไพ่เดอะเอ็มโพเรียมนะคะคือไพ่ของการที่คุณจะต้องมั่นใจเลขตัวเองแล้วก็ฝันชงโชคดีและมันจะมาสูงกันแบบมากๆแล้วคุณจะมีเปอร์เซ็นต์การถูกหวยรวยเบอร์อยู่ที่ 80% แต่ถ้าลังเลเชื่อนั้นเชื่อนี้เชื่อนึงน้อยเลยค่ะมันจะแบดลงแบบแบดอย่างนี้เลยนะจ๋าต่อเลยค่ะคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธ30ธันวาคมนี้ดวงชะตาคนเกิดวันพุธจะเป็นยังไงได้แก่วันพุธปุ๊บอืมคนเกิดวันพุธนะคะได้ไพ่ The Camelot นะคะคือไพ่อะไรจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง The Fling หาไม่เจอแล้วจักรพรรดิอยู่กลาง The Fling ตรงนี้ต้องระวังคืออะไรช่างเลือกแต่ไปมาดวงชะตาสองเมื่อกำเงินแล้วแต่ไปมาคืออะไรเลือกตัวผิดจ้ะพี่จ๋าบางทีทำมา2ชุด3ชุดโอ้ใจเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยโอ้รักชุด A มากอยากได้ชุด A เนี่ยมันต้องมาไปมาโค้งสุดท้ายชีเปลี่ยนโค้งสุดท้ายสาวเปลี่ยนสาวจะเอาชุด A สาวไปเอาชุด B และชุด C สาวเลยพับเสื่อกับบ้านนะจ๊ะใครเกิดวันพุธดวงชะตาเหมือนคนเกิดวันอังคารเลยอย่าลังเลลังลงนะจ๊ะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราเลือกชุดถูกแล้วแต่กลายมาโอ้โหตัวนั้นดับตัวนี้ดับไปดับมาดับตัวเองด้วยนะจ๊ะตรงนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธต่อกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสวันที่30ธันวาคมนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นไงได้แก่ปุ๊บโอ้โหคนเกิดวันพฤหัสบดีนะจ๊ะคุณได้ไพ่5ถ้วยไพ่5ถ้วยอะไรจำไว้คิดอะไรไม่ออกและยิงเรฟเฟอเรนซ์ตัวเก่าแบบเอาตัวเก่าเลยนะคะตัวเก่าเช่นตัววันที่1มกราวันที่16มกราซื้อแล้วซื้ออีกตามแล้วตามอีกอย่าทิ้งเลขที่ท่านตามหรือว่าเลขโปรดหรือเลขประจำตัวของท่านนะคะมันจะกลายเป็นว่าท่านโดนงับอะไรกัดตูดโอ้มันจะเป็นโอ้ไม่น่าทิ้งเลยกูตามฉันสี่หางวดโอ้โหมองงวดที่30ธันวาทิ้งเสร็จงับกัดตูดเลยนะจ๊ะและไพ่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะ5ถ้วยเลข5เด่นนะจ๊ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่าลืมนะคะซื้อตัวเก่านะคะอย่าทิ้งนะคะตามแล้วตามให้มันถึงที่สุดเพราะว่าไม่ฉะนั้นก็จะกัดตูดนะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้ก็เหลือวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะจ๊ะศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะจ๊ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่30ธันวาคม30ธันวาคมดวงชะตาของคุณจะได้เกปุ๊บโอ้โหมาแล้วจ้าโอ้โห
คนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะคุณมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือ30ธันวาเนี่ยสูงถึง 99.9999% นะคะต้องบอกเลยนะคะว่า congratulation ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไพ่ The Star คือไพ่ของการรับข่าวดีแน่นอนเงินใหญ่หล่นทับมือค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่ปิดไตรมาสของปีนะคะใครที่อาจจะรอคอยว่าเออพี่ที่ธนาคารไอ้โอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองจะโทรมาอนุมัติแอปพูฟหรือเปล่าอาจารย์ฟันตรงโทรอนุมัติมาแอปพูฟนะจ๊ะโอ้โหก็ไพ่สวยเต็มคาราเบลขนาดนี้พี่ได้ทั้งโชคได้รับข่าวดีและได้รับการแอปพูฟนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยได้รับคำยินดีแน่นอนอาจารย์ฟันตรงจ้าโอเคค่ะมาต่อเลยศุกร์เนี่ยดีและศุกร์ดีและมาต่อวันเสาร์นะคะผู้สุดท้ายที่เกิดวันเสาร์ผู้สุดท้ายที่เกิดวันเสาร์วันที่30ธันวาดวงชะตาของท่านจะได้แก่วันเสาร์วันเสาร์ปุ๊บ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 โอ้ยเต็มคาราเบลค่ะพี่ขาคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะพี่จ๋าท่านได้ไพ่1เหรียญนะคะไพ่1เหรียญคือไพ่ของการจับโชคจับบรามนะจ๊ะจับเงินก้อนใหญ่ใส่เดี่ยวไฟกระปิบกระปิบกระปิบเลยนะจ๊ะใครที่ชอบเอฟฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้อาจจะซื้อเลขคล้ายๆกันอาจจะซื้อ 2-3 ใบนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าขยับซื้อมาเกินนิดนึงนะคะใครที่บอกซื้อไปกับอย่างละใบโอ้โหดวงมันเปิดแล้วอาจจะซื้อสัก3ใบ4ใบก็ได้นะจ๊ะรวมถึงใครที่เป็นพนักงานโอ้โหรอคอยว่าปีนี้จะมีการลั่นปึ้งโบนัส 4-5 เดือนมันจะเข้าพี่หรือเปล่านะจ๊ะตอบได้เลยว่ามันก็น่าจะเข้าแล้วก้อนใหญ่ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะสุขดีเสาโคตรเด่นนะจ๊ะวันอื่นก็ตามๆกันไปนะคะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนะจ๊ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ดวงเฉพาะกิจวันที่30ธันวาดวงของคุณจะเป็นไงได้แก่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ปุ๊บ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 โอ้วันอาทิตย์ก็โอเคอยู่นะจ๊ะก็โอเคอยู่ก็ไม่เลวร้ายนะคะต้องบอกก่อนนะว่าแสดงว่า30ธันวานี้ดวงชะตาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาแรงพอสมควรนะคะใครเกิด3วันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีมีชัยแต่วันอื่นๆเราก็พอเบิกบุญมาใช้บุญกันได้อยู่นะจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่าคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ซื้อทะเบียนรถเป็นหลักทะเบียนรถท่านจะให้โชคให้ลาภท่านนะจ๊ะที่รักจ๋าจะให้โชคให้ลาภท่านนะจ๊ะที่รักจ๋าและรวมถึงนะจ๊ะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมีญาติพี่น้องเกิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณก็สามารถเก็บเกี่ยวเลขเขามาเป็นแบบพี่ฝากหน่อยซื้อหน่อยเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก็ได้นะจ๊ะก็ไม่ติดนะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขในการดูดวงเฉพาะกิจกับช่องคเนชาพันลานะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเมาไม่ขับนะคะดูแลตัวเองด้วยใครจะดิ้งดังก็ต้องมีสตินะคะเอาแค่เหมาะสมให้ถูกกาละและเทศะนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่2566สวัสดีวันปีใหม่พาตึ้งๆๆเฮ้บ๊ายบาย